ก็เรามาดูสภาพบริเวณแยกกองทรายเนี่ยครับซึ่งมันก็จะมีต้น656กับ671เนี่ยนะครับที่เป็นที่สนใจกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะที่เราตัดไปเนี่ยสภาพจริงๆมันเป็นยังไงนะครับก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีอบจ.มีแขวงการทางนะครับมีชุมชนมาดูแล้วก็มีภาคประชาสังคมนะครับนักวิชาการก็ช่วยกันมาดูนะก็ขอให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าไอ้ต้นฝั่งที่ตะวันออกเนี่ยนะครับ656เนี่ยมันก็แห้งตายไปนะครับก็ถูกตัดไปสัก3เดือนก่อนแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นถามว่ามีโอกาสจะฟื้นก็ไม่ได้แล้วนะครับมีแต่ตอนนี้ก็คือเป็นต่อทิ้งไว้แล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะขออนุญาตอาจจะทางกรมป่าไม้อย่างเงี้ยครับเอาออกส่วนต้นที่2เนี่ยนะครับฝั่งเนี้ย71เนี่ยด้วยสภาพที่เคยให้ข้อมูลไปนะครับว่ามันยังมีอีกฝากนึงของลำต้นมันเนี่ยนะครับเปลือกมันยังดิบอยู่นะมันมีน้ำยางไหลอยู่ก็ทางทีมหมอต้นไม้เขียวซวยหอมเนี่ยก็ยังพยายามจะทำการฟื้นฟูอยู่นะครับว่าจะทำยังไงมีการให้น้ำมีการให้ปุ๋ยนะครับอาจจะหาวิธีเทคนิคอื่นที่พยายามจะเลี้ยงดูว่าจะมีโอกาสแตกกิ่งใหม่ไหมนะครับถ้ามันแตกตาข้างได้มันก็จะมีกิ่งขึ้นมานะครับคือบริเวณนี้แล้วก็ทางเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้แผนการทางที่2เนี่ยจะเป็นฝ่าย เป็นคนดูแลรับผิดชอบอยู่ซึ่งบริเวณนี้มี20ต้นนะครับเราก็จะขอเปิดผิวบางส่วนนะครับเปิดผิวบางส่วนที่เป็นแอดฟันนะครับในส่วนที่มันเป็นถนนหรือไหลทางเนี่ยก็อาจจะเปิดมาได้ประมาณสัก 3-40 เซนห่างจากโคนต้นมาเพื่อให้ฝั่งให้ต้นยางในฝั่งที่มันอยู่ติดกับถนนทุกวันเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ช่องว่างนะฮะอาจจะมีน้ำลงไปแต่ว่าการเปิดเนี่ยเราก็กำลังหารือกันนะครับว่าเพื่อไม่ให้มันกระทบกับการเดินทางนะครับความสะดวกแล้วก็อาจหลีกเลี่ยงเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าเราเปิดแล้วผิวอาจจะไม่เท่ากันนะก็คุยกันว่าจะใช้คอนกรีตคุณซึ่งมันเป็นคอนกรีตที่ผลิตมาเฉพาะนะครับว่ารับน้ำหนักได้เหมือนคอนกรีตปกติแต่ว่ามันมีการซึมน้ำลงไปซึมอากาศลงไปนะมันก็จะเป็นการช่วยให้ระบบล่างฝั่งที่มันถูกกดจากถนนเนี่ยนะครับมันมีโอกาสได้หายใจมากขึ้นนะได้มีช่องว่างลงไปส่วนไอ้อยู่ที่ไหลทางหลังเลยไปทางที่เป็นพื้นดินเนี่ยนะครับทางทีมหมอต้นไม้เราฟื้นฟูรากอยู่แล้วนะครับออกมาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นลูกบาศก์เมตรออกมาเลยนะก็มีการเป่ารากเอาดินที่แน่นออกแล้วก็เติมพวกปุ๋ยธาตุอาหารนะครับสารอินทรีย์ต่างๆไปให้น้ำลงไปก็หมายความว่าไอ้บริเวณโดยรอบแยกนี่ก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้นครับก็ตอนนี้หน่วยงานมาร่วมกันดูปัญหาก่อนนะครับว่าถ้าจะหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้บริเวณนี้20ต้นเพราะมันมีอาการมาแล้วนะครับว่าส่วนของต้นยางถ้าเราสังเกตง่ายๆเนี่ยครับตรงปลายยอดของมันเนี่ยนะส่วนที่มันติดอยู่กับผิวทางถนนวิ่งไปมาเนี่ยกิ่งก้านจะหายไปหมดเลยไม่มีทรงพุ่มเหลือเลยนะต้นยางมันจะยืดกิ่งก้านไปในส่วนที่เลยจากผิวทางนะครับไปในเขตทางหลวงซึ่งมันเป็นดินนะอันนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าทำยังไงให้อย่างน้อยส่วนที่มันเป็นถนนเนี่ยมีโอกาสได้น้ำได้อากาศลงไปซึ่งตรงนี้มันจะเป็นต้นแบบไปสำหรับตลอดเส้นทางนะครับว่าสามารถใช้คอนกรีตคุมได้ก็เรามีความหวังอยู่นะครับว่าถ้าดีที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเราขยายหรือเราเปลี่ยนผิวเนี่ยโดยที่ไม่กระทบกับการใช้งานนะเราก็มองอย่างนี้ก่อนนะครับอันที่สองคือว่าเราถ้าไม่ได้ตัวคอนกรีตคุมนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตัวที่ไม่ต้องรับน้ำหนักรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะเกินไปเนี่ยตรงไหลทางเนี่ยเราก็สามารถใช้บล็อกปลูกหญ้าหรือเทิร์ฟบล็อกนะครับคือบล็อกนี้มันมีความพูนนะมันมีเป็นช่องช่องสามารถปลูกหญ้าลงไปเติมดินปลูกหญ้าให้ปุ๋ยให้น้ำลงไปนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้น